นี่ใช่ไหมครับทุกคนครับบอมจังเดี๋ยวและนี่ครับเราอยู่ในแมปของออนตาที่เป็นเฟนกันเองนะครับเพื่อนๆครับสรุปอัปเดตเพจของวิถีว่ามีอะไรกันบ้างผมขอเรียกเป็นอัปเดตเพจแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเรียกง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวหลักๆก็คือเพจนั่นเองโอเคก่อนอื่นแจกโค้ดครับและนี่คือโค้ดครับผมสำหรับในอัปเดตนี้ผมมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับผม Flexify Event นะครับก็จะจัดอยู่ที่โลกหนึ่งนั่นเองครับผมก็คือไอตัวเนี้ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นที่เอาไว้สั่งเวอร์ตัวละครนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมบอกว่ามันจะได้ของอะไรบ้างนะต่อมานะครับผมแล้วก็ Flexify นี้นะครับคือมันจะมีตัวของแบบก็คือได้แบบตัวละครนะครับเป็น Halloween Box นะครับเป็นอันที่3เนาะแล้วก็ได้ตัวของ Gecko Warrior ด้วยได้จากอันนี้นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสั่งเวอร์ตัวละครอะไรก็ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก็ลองสั่งเวอร์ตัว5ดาว6ดาวดูแล้วกันครับตัวละครที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับลองดูนะแล้วก็ต่อมานะครับผม New Stardust Banner นะครับซึ่งเป็น Stardust ใหม่นั่นเองครับหรือว่าเป็นตู้ Stardust ใหม่เนาะซึ่งเป็นอันนี้นะครับผมเป็นตู้เพลนนะครับผม7ดาวนั่นเองแล้วมีเวสติ้งด้วยนะแล้วก็เพลนตัวนี้ครับสามารถใช้ออฟได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีทันเจโร่นะครับแล้วก็อีจิโกะนั่นเองนะครับผมที่เข้ามาในตู้เดียวกันเนาะตัวต่อมานะครับกล่องฮาโลวีนนะผมแต่ละกล่องเนี่ยมันมีทั้งหมด3กล่องเองครับมี3ลำดับเนาะมี1ขั้นนะครับ2ขั้นแล้วก็3ขั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมบอกไปก่อนนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันได้ยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับขั้นที่1นะครับกล่องอันแรกเนาะก็คือจะได้การทำเควสเดลลี่นั่นเองนะครับผมสำหรับขั้นที่2นะครับได้จากการที่เราเนี่ยตุ่มได้จากตู้แซดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมขั้นที่3นะครับเราได้จากการสั่งเวอร์เท่านั้นเองครับผมนี่ประมาณนี้นะผมวิธีการหากล่องทั้ง3รูปแบบนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเราลงเรทนะครับผมไอตัวที่แบบว่าบทสนทนาพูดเวลาเราลงเรทเนี่ยมันปรับให้พูดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนาะไม่ช้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวของซัมมอนสคริปต์นะครับสามารถสคริปต์ได้แล้วนั่นเองครับก็คือกลับมาสคริปต์ได้แล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่ครับสคริปต์กด2ครั้งนะครับเนี่ยสคริปต์ได้แล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ New Halloween Capsule ครับซึ่งเป็น Halloween Capsule นะครับที่มีเวลาจำกัดด้วยนะครับก็คือสามารถสุ่มได้จากตรงที่เป็นร้านค้านะเป็นอันนี้นะครับผมแคปซูลอันนี้นะครับมีเวลาจำกัดให้สุ่มด้วยนะครับผมตัวต่อมานะผมเป็นแบนเนอร์แซดนะครับเข้ามา2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวของล็อกลีนะครับที่เป็นประตู5เนาะแล้วก็ตัวคนนั้นนะครับผมที่เป็น6ดาวนะครับผมหรือว่าทำได้จาก5ดาวเป็น6ดาวก็ได้นะครับผมตัวต่อมานะผมนิวแคปซูลนะครับฟิวเจอร์ครับก็คือจะมีตัวละครจากคุระบาจิด้วยครับก็คือเป็นตัวละครตัวใหม่ครับเป็นอนิมังงะนะครับที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักเนาะเป็นมังงะการ์ตูนเรื่องใหม่นะครับที่เพิ่งได้ทำมาเนาะและดังมากๆเลยในหมวดหมู่ของคนทั่วไปเนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถลองไปหาดูได้นะคุระบาจินะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในแคปซูลนะส่วนล็อบบี้นะครับเดโคเรชั่นก็คือเหมือนว่าพวกโลกหนึ่งเนี่ยมันจะตกแต่งไปด้วยที่เป็นแบบเกี่ยวกับสปูกี้หรือว่าพวกเกี่ยวกับฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมานะครับผมแอดตัวละครที่เป็นเกาะนะครับหรือว่าตัวละครที่เหมือนได้ยินว่ามันจะไม่โดนสโลว์จะไม่โดนติดไฟจะไม่โดนอะไรเลยนะครับผมเข้ามาในที่โหมดเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมเข้ามาเนาะเป็นอาร์เมอร์นะครับผมเข้ามาเองเนาะต่อมานะผมเป็นแบรนด์นิวเลดนะครับก็คือเป็นเลดใหม่ที่เอาไว้ทำเพนเองนะครับผมสามารถไปดูได้ที่โลก2นะครับผมซึ่งเป็นเลดใหม่เนาะนี่นะครับผมเป็นนี่นะฮะและนี่คือเลดใหม่นะผมเป็นเพนเลดนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถลองไปลองดูได้นะซึ่งบอกเลยว่ายากโคตรแล้วก็ตัวต่อมาครับผมก็ได้เป็นการแอดเบสซิ่งนะผมเข้ามาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวเก็กคอมโบเรียเนาะตัวที่2ก็ได้เป็นตัวละครจากทวิตเตอร์เป็นแม่มดสีเหลืองนะครับผมที่เหลืออันนี้คือผมไม่รู้เนาะแล้วก็มีเพนด้วยเองนะครับที่มีเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะผมมอลทาวเวอร์โหมด XP นะครับเหมือนว่าที่ทาวเวอร์โหมดเนี่ยจะเพิ่ม XP ในตอนที่เราลงด้วยเองครับผมเมื่อเราลงปุ๊บเราก็ได้ XP เพิ่มด้วยนะแล้วก็ส่วนต่อมาแล้วผมดาเมจตัวของเดอะออลไมตี้นะครับก็คือตัวของจูฮาบัสที่เป็นจากไอสตาร์พาร์ทอันนี้นะครับผมบัฟดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันข้างต้นต่อมาด้วยนะครับก็คือไอตัวเดอะไอโอนวิวนะครับหรือว่าบูคุยเนี่ยคือเหมือนว่าปู่ยามะเนี่ยมันมีสวิตอบิลิตี้ก็คือเป็นสกิลกดที่สามารถเปลี่ยนโหมดด้านเองนะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องแก้บั๊กก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแก้บั๊กต่างๆนานาและธรรมดานั่นเองนะครับผมสำหรับการสรุปอัปเดตนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับซึ่งอาจจะนานแล้วก็รายละเอียดเยอะนิดหน่อยนะครับผมพลาดตรงไหนพูดอะไรตกหล่นไปครับเพื่อนๆก็เสิร์ฟไว้ให้ผมด้านล่างหน่อยละกันเนาะก็ถือว่าให้เพื่อนได้มาอ่านกันครับสำหรับคนที่ชอบอ่านเมนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ผมตาโยนละครับผม